ค้าขายกับไฟเซอร์มาตั้งเกือบ30ปีบอกนี่เธอมาฉีดให้ฉันสักเข็มนึงบอกไม่ได้รัฐบาลก็ไม่ให้ต้องรอให้เขาอนุมัติก่อนอย่างเงี้ยปัจจุบันนี้นะคะเรื่องการส่งออกไก่ไปในต่างประเทศแล้วก็ด้านมาตรฐานเนี่ยนะคะมันเป็นมาตรฐานสากลของเราอยู่แล้วนะคะเป็นภาคบังคับเลยค่ะโดยเฉพาะทางกรมปศุสัตว์เนี่ยเขาก็มาตรวจของเขาอยู่ตลอดนะคะเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเพราะว่าอย่างลูกค้าเนี่ยถึงช่วงนี้เขาไม่สามารถจะบินมาได้เนี่ยนะคะเขาก็ยังดูทางหาออนไลน์อยู่ค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องความเข้มข้นตรงนี้เรามีอยู่ตลอดเลยสมาคมเองก็ทราบถึงทุกๆบริษัทเนี่ยเขาไม่อยากให้เกิดเสียหายหรอกนะคะแต่ด้วยความว่าเรื่องตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งไปแล้วไม่ค่อยกลับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็แพงมากเลยค่ะจากตู้หนึ่งเราเคยใช้แค่ 70,000 เนี่ยนะคะปัจจุบันนี้ 300,000 ยังหาตู้ไม่ได้เลยค่ะขนาดอุปสรรคมากมายนะคะก็ยังดีอยู่ค่ะยังดีเรียกว่ามีความต้องการจากคู่ค้าในต่างประเทศเนี่ยยังมีอยู่มากนะคะต้นทุนการผลิตสูงและช่วงนี้เนี่ยนะคะกลับเป็นว่าข้าวโพดเนี่ยฮะภายในประเทศเนี่ยไม่มีจะใช้กลับไปส่งออกดูคิดได้ยังไงอ่ะทางรัฐบาลคิดได้ยังไงอ่ะนะคะโดยเฉพาะกระทรวงพาณิชย์คิดได้ยังไงอ่ะฮะถึงแม้มีออเดอร์ขายกำไรขาดทุนยังไงเราก็ต้องทำอะค่ะเราต้องทำเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกอะไรวงจรของการผลิตเรื่องไก่นะคะค่ะมันไม่ใช่สินค้าแบบสินค้าอื่นนะคะสถาบันการเงินนะคะไม่มีมาช่วยมีแต่ว่าพักชำระหนี้แต่ดอกต้องส่งนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เคยมีการมาช่วยเหลือเลยค่ะลำบากมากๆเลยค่ะทั้งเรื่องการลงทุนทั้งเรื่องการบริหารจัดการเพื่อไม่ให้เกิดโควิดในโรงงานแล้วก็เรื่องของการว่าหมุนเงินมาซื้อสินวัตถุดิบอะไรพวกนี้นะคะซึ่งโครงการนี้มันต้องใช้เงินเยอะมากค่ะไม่มีคำว่าเยียวยาเลยคือรัฐบาลที่ก่อนๆเนี่ยนะคะที่สมัยที่เกิดหวัดนกเนี่ยป่านนี้ก็สบายเรียบร้อยแล้วนี้ถ้าเป็นสมัยเกิดหวัดนกนะป่านนี้เมืองไทยนะไม่มีการส่งออกได้อะค่ะเพราะสมัยนั้นพอเกิดปั๊บทางรัฐเขาก็ยังมีการมาเยียวยาให้เงินออกมาแล้วถามว่าเขาให้มาแล้วเนี่ยชำระคืนหมดไหมทุกคนเกษตรกรคืนหมดนะคะไม่เคยไปเบี้ยวทางภาครัฐเลยอะค่ะไม่ได้ให้ฟรีนะคะให้มาหมุนเวียนเพื่อจะให้ธุรกิจมันดำเนินได้เสร็จแล้วเราก็ส่งคืนให้ตามโดยเฉพาะธนาคารกรุงไทยเป็นคนดูแลเรื่องเงินนี้อยู่ก็ได้รับคืนกลับไปหมดเพราะว่าทางกระทรวงการคลังจะให้ธนาคารกรุงไทยเป็นผู้ดูแลอย่างเงี้ยนะคะค่ะถ้ารัฐบาลหรือว่าทางธนาคารเนี่ยนะคะให้ความช่วยเหลืออย่างที่มดแบงค์ชาติเนี่ยคงจะออกมาดูบ้างว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เนี่ยนะคะโดยเฉพาะวงจรของไก่เนี่ยนะคะมันต้องมี first in first out เนี่ยนะคะเป็นยังไงให้มาดูให้มาฟังให้มาดูผู้ประกอบการบ้างนี่ไม่เคยมีเลยอะค่ะพูดถึงจริงแล้วเรื่องงานเนี่ยนะคะมันก็เกี่ยวกับกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับทางกระทรวงการคลังแบงก์ชาติสถาบันการเงินเนี่ยซึ่งเป็นหลักใหญ่ๆต้องมาช่วยกันดูแลบ้างเดี๋ยวนี้ไม่มีใครสนใจเลยค่ะพอคนเยอะๆพอเกิดติดโควิดอ้าวสั่งปิดแล้วอย่างโรงงานไก่อ่ะมันยังมีไอ้ตัวที่เลี้ยงไว้นะฮะอีก7อาทิตย์เนี่ยมันก็จะทยอยโตกันมาอ้าว14 วัน2อาทิตย์ไอ้รุ่นน้องมันก็จะเจริญเติบโตมาแล้วไอ้14วันที่เขาสั่งหยุดเราจะไปไหนกันใช่ไหมเขาพร้อมในการที่จะแก้ไขตัวเขาเองอยู่เรื่องวัคซีนเรื่องอะไรเนี่ยนะคะแต่ว่าเราก็พยายามติดต่อหาเพื่อจะอยากจะได้วัคซีนมาฉีดให้พนักงานนะคะแต่ก็ยังไม่มีค่ะตอนนี้ยังไม่มีเราพร้อมเสียเงินเราก็ยอมอะไรกันอย่างนี้ค่ะเพราะเราไม่ถ้าความมั่นใจในการฉีดวัคซีนเนี่ยมันจะทำให้คู่ค้าก็มั่นใจพนักงานทำงานก็มีความสุขนะคะว่าได้ฉีดวัคซีนแล้วอะไรอย่างเงี้ยอยากให้เขาฉีดนะคะอยากให้เขาฉีดแล้วก็เด็กเขาก็พร้อมจะฉีดกันผู้ประกอบการพร้อมทำตามนโยบายของรัฐบาลพร้อมให้ความร่วมมือทุกประการนะคะแต่ว่ามันก็ไปติดขัดๆท
ทั้งๆที่เรื่องวัคซีนเนี่ยง่ายมากเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากเลยแต่ทำไมรัฐถึงทำให้มันกลายเป็นเรื่องยุ่งยากนะคะเราอยู่ในวงการเกษตรปศุสัตว์เนี่ยนะคะอุตสาหกรรมเนี่ยเรารู้ว่าวัคซีนเนี่ยเพราะว่าเราทำงานนี้มา30ปีเนี่ยค่ะเรารู้ว่าวัคซีนของไฟเซอร์เนี่ยใช้มานานเกือบ30หลายก็เรียกว่าหลาย10ปีแล้วกันนะในถ้าเรามีวงการเกี่ยวกับเรื่องเกษตรปศุสัตว์เรื่องไก่เนี่ยนะคะจริงๆแล้วมันเรื่องเล็กๆมากเลยนะคะถ้าพูดถึงจริงๆอ่ะถ้ามีความเข้าใจในเรื่องวัคซีนสักนิดนึงเนี่ยแต่อย่างของจีนดีมั้ยเราก็ชมนะคะจีนเค้าก็วิจัยของเค้ามานานค่ะแต่อันนี้มันก็อยู่ที่จิตของคนน่ะนะคะอย่างเราทำอุตสาหกรรมเรื่องไก่เนี่ยอันไหนดีเรามีเงินเราก็ซื้อเอามาฉีดให้ไก่ของเราที่ปลอดภัยในผู้บริโภคนะคะค่ะก็เช่นเดียวกันเนี่ยเราเป็นผู้ประกอบการเราพร้อมเราก็สามารถที่จะเลือกได้ของจีนของอังกฤษของอเมริกาของประเทศไหนก็ได้ที่เรามั่นใจเพราะเราการที่เราทำงานนี้อยู่เราต้องศึกษาเราต้องมีนักวิชาการเราต้องมีโปรเฟสเซอร์ที่เก่งๆให้การแนะนำเราอยู่แล้วค่ะเรื่องมันเล็กมากแต่ทำให้เป็นเรื่องใหญ่ๆค่ะวัคซีนก็เป็นเรื่องกล้วยๆค่ะสำหรับเราอยู่ในวงการปศุสัตว์เนี่ยนะคะเพราะเราทำมาเราอยู่กันมันมา30-40ปีเนี่ยมันเราชอบวัคซีนไหนเราก็ของประเทศไหนที่เราเห็นว่าปลอดภัยกับพวกเราเราก็ฟื้นกันมาโดยผ่านอย่างถูกต้องตามกระบวนการนะคะค่ะนี่ก็คนก็เหมือนกันนะคะทุกๆบริษัทเนี่ยก็พร้อมอะค่ะพร้อมในการที่จะผลิตแล้วก็เอามาขายให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราขนาดค้าขายกับไฟเซอร์มาตั้งเกือบ30ปีบอกนี่เธอเอามาฉีดให้ฉันสักเข็มบอกไม่ได้รัฐบาลก็ไม่ให้ต้องรอให้เขาอนุมัติก่อนอย่างเงี้ยค่ะ